หลังจากที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคุณครูเราก็ได้พิจารณาให้คุณครูออกไปด้วยทั้งหมดนะคะทั้งห้องและมีการปรับเปลี่ยนคุณครูมาดูแลชั้นนี้ใหม่ค่ะค่ะต้องขออนุญาตที่จะขอจบคำชี้แจงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณท่านผู้ปกครองแล้วก็ผู้นักข่าวทุกท่านนะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้ไม่ใช่แถลงข่าวนะคะพรุ่งนี้เป็นการที่ทางโรงเรียนนัดพบกับผู้ปกครองของนักเรียนห้องที่ห้อง KG1E ค่ะไม่ใช่การแถลงข่าวค่ะมีค่ะอันนั้นอันนี้ก็เราได้ส่งให้ไปแล้วนะคะเราส่งให้กับผู้ปกครองให้ไปดูค่ะเดี๋ยวเราจะมีในครั้งต่อไปแล้วเดี๋ยวทางโรงเรียนจะแจ้งให้กับท่านผู้ปกครองทราบค่ะนะคะแต่วันนี้ขออนุญาตแถลงแค่นี้นะคะจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกแน่นอนแสดงว่าโรงเรียนนี้เอกลักษณ์ของสอนนี่ไม่มีคนที่มาประกอบวิชาชีพประกอบวิชาชีพคุณต้องไปดูว่าเด็กทุกห้องที่คุณสอนให้มีวิชาชีพการปฐมใหม่ไหมนี่ไม่ใช่ลูกหลานป้านะแต่ป้ามาเห็นแล้วหูสลดใจมากเลยว่าทำไมทำกับเด็กได้อย่างงั้นเชื่อเด็กแค่ตัวไปเท่าไหร่เลยคุณต้องตรวจสอบครูทุกชั้นทุกห้องมีวิชาชีพปฐมวัยไหมแล้ววันที่คุณจะรับเด็กเนี่ยคุณต้องมีที่ประกาศว่าครูคนนี้จบอะไรครูนี้จบอะไรหน้าโรงเรียนคุณเก็บค่าเทอมก็แพงคนที่ลูกหลานเข้ามาให้คุณเนี่ยเขาไว้ใจคุณโรงเรียนให้คุณดูแลลูกเขาแต่คุณทำไมทำอย่างนี้คนที่จะไปหาขึ้นไปหาลูกหลานที่ห้องคุณก็ไม่ให้เข้าขึ้นไปทำไมไม่ให้เข้าไปเมื่อเขาแค่ขอเวลาว่าไปคุยกับครูหน่อยแต่ว่าโรงเรียนเป็นการปิดกั้นว่าไม่ให้ขึ้นเข้าไปที่ห้องโดยเข้าใจว่าเขาจะตอบว่ายังไงคุณเข้าใจไหมว่าเนี่ยไม่ใช่ลูกหลานเราเลยนะไม่ใช่ลูกหลานป้านะลูกหลานป้ามันจบแล้วขาเหมือนกันแต่โอ้โหความรู้สึกเสียใจมากโรงเรียนคุณใหญ่โตมีสถานที่น่าเรียนมากแต่เราอยากเห็นแล้วมันน่าอยู่แต่ความที่นั่นแล้วมันไม่ดีเหมือนอย่างที่เราคิดเลยป้าเสียใจมากมากเลยไม่ใช่ลูกหลานป้านะที่โดนกระทำเนี่ยคุณผู้ชมครับนั่นก็เป็นผู้ปกครองส่วนหนึ่งนะครับ